พ่อเมืองเพชรนะครับเป็นลูกของเจ้าพันล้านนะเจ้าพันล้านกับแม่ดอนแม่ดอนซึ่งเป็นแม่ก็เป็นสายสายเหล่าทองสุกนะครับส่วนพ่อเจ้าพันล้านเจ้าพันล้านเป็นลูกของปันเงินอุทัยกับแม่สายดาวซีพีนะครับเจ้าพันล้านจุดเด่นนะครับความลงตัวของเจ้าพันล้านเนี่ยก็ได้กระดูกโครงสร้างจากทั้งสองสายเลยได้จากสายบางเงินด้วยนะจากสายดาวซีพีด้วยจากสายทองสุกด้วยแต่จุดเด่นของเจ้าโก้มงเพชรนะครับก็คือกระดูกแข้งขาใหญ่ลำตัวดีมากครับคือไฟเผือกบางตัวที่กระดูกบางบากล้ามเนื้อน้อยแนวหลังยังไม่ตรงนะครับสะโพกน้อยหรือขาไม่แข็งแรงนะครับลองใส่โก้มงเพชรพัฒนาดูจุดเด่นของโก้งเพชรอีกอย่างนึงครับที่ได้สมบัติมาจากสายดาบซีพีก็คือขนสั้นละเอียดนะครับขนสั้นทั้งที่เป็นควายหนุ่มใหญ่แล้วนะครับแต่ขนสั้นละเอียดสวยงามควายเผือกไม่เฉพาะโครงสร้างดีอย่างเดียวนะครับจะต้องพัฒนาเรื่องผิวพรรณด้วยอันนี้จะถือว่าผิวสวยนะครับเป็นควายเผือกรุ่นใหญ่แต่ผิวสวยนะครับอันนี้ก็พี่น้องสนใจนะครับต้องการปรับแก้แม่พันธุ์เพื่อให้มีรูปทรงที่ดีขึ้นกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นแข้งขาใหญ่ขึ้นผิวพรรณสวยนะครับลองพี่นาโก้งเพชรติดต่อน้ำเชื้อที่เต็นของโก้งเพชรได้เลยครับขอบคุณเจ้าโก้งเพชรและเสียก้าวจากทีมงานเพชรบุรีครับขอบคุณครับตอนนี้ใครแคชชื่ออะไรนะครับเข้ามาแล้วครับฮะไข่ดาวเป็นลูกของข้าวเหนียวปะพ่อโชคอนันต์ไปอยู่ที่ไหนนะครับอ๋อของสิบุญจันทร์แบกโอเคน่ารักมากครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบสช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไล่สัตว์ตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกร